ครับวันนี้เราก็มาดูแลการเข้าออกของโรงเรียนนะครับที่ประตู3โรงเรียนนสุขนะครับก็มีนักเรียนเดินเข้าเดินออกมาทำกิจกรรมมากระเล็งกันตามปกตินะครับวันนี้วันที่15 16 16กรกฎาคม2563นะครับประตู3ตรงข้ามกับร้านการดามินิมาร์ทครับวันนี้ช่วงเช้าก็เวลา7:10 นนะครับก็นักเรียนก็จะออกมาเรียนมาครึ่งหนึ่งนะครับเป็นระยะระยะห่างทาง16ครับก็ตรงนี้คุณครูมาอยู่ประตู3 3ท่านผู้อากาศเชษนะครับแต่งตัวมาบูเรโนนะครับก็ดูแลนักเรียนเข้าออกประตูหลังครับนักเรียนจัดเรียงรถการเข้าออกสวนทางกันไหมแต่ไม่มีนะครับแล้วก็จำกัดคืออันตรายมากตรงนี้เพราะจะมีรถวิ่งมาแล้วก็นักเรียนก็จะเพื่อแวะที่ข้าวทุกของก่อนเพราะถ้าจะเข้ามาตอนนี้ก็ต้องระวังฝั่งขวาเลยก็จะมาแต่ตอนนี้อันตรายทางแคบนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนก็มากันแค่ครึ่งโรงเรียนก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยมากโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากไหมก็มีแต่น้อยมากนะครับเพราะว่ามันรถแคบเลยรถก็ชะลอให้นักเรียนเข้าออกทางแคบนักเรียนจะได้ก็ทยอยเข้ามาตัวลอยมีหมวกกันน็อกตอนนี้ไม่มีเลยครับว่าจะบอกมาต่อไปครับนักเรียนความปลอดภัยการสังคมทางตัวเองนะครับขอบคุณนะครับ